ขอความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีพระภิกษุสมณเณรศรัทธาท่านสาธุชนที่มาฝึกทำวัดสวดมนต์อยู่ที่วัดตลอดถึงที่สนใจติดตามกิจกรรมของวัดแทนบันดีเจริญสุขอยู่ที่ไหนก็ตามตั้งใจฟังข้อคิดทางธรรมะเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระไปคิดใคร่ครวญเห็นว่าส่วนไหนที่เป็นประโยชน์พอจะนำไปใช้ได้ก็เอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนวันนี้เป็นวันอังคารที่7เดือนพฤษภาคม2567เป็นวันธรรมสวนะคือวันที่ชาวพุทธนัดกันไปวัดไปสถานที่อันควรแก่การศึกษาธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวในสังคมไทยระยะหลังก็แผ่วเบาเพราะตามวัดวาต่างๆเมื่อถึงวันพระขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำแรม15ค่ำหรือ14ไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์คนติดภารกิจไปทำงานราชการหรือเอกชนตลอดถึงประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ว่างมาเมื่อคนมากันน้อยวัดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยส่งเสริมกิจกรรมการไหว้พระการสวดมนต์การฟังธรรมแต่สำหรับวัดแทนบันดีเจริญสุขยังส่งเสริมให้คนมาไหว้พระมาสวดมนต์ซึ่งตามวัฒนธรรมเก่าเราไหว้พระสวดมนต์ฝึกฝนปฏิบัติธรรมในวันพระวันอาทิตย์ที่นี่ก็ส่งเสริมคนจะมามากมาปานกลางหรือน้อยก็ยังคงส่งเสริมแม้คนไม่มาเราที่เป็นพระภิกษุสมณเณรพุทธอาสาที่อยู่ในวัดก็เป็นโอกาสได้ทบทวนธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองส่วนรวมซึ่งถ้าช่วงใดเวลาใดที่คนในสังคมกำลังประสบกับปัญหาต้องการหาภูมิปัญญาของพุทธมาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาของชีวิตและสังคมถ้าเขาเกิดมาได้อ่านได้ศึกษาได้ฟังธรรมข้อนั้นๆเขาเคยได้ยินตอนมาสวดมนต์หรือฟังอยู่ทางบ้านเห็นพระอธิบายถ้าคนเหล่านั้นมีบทบาทอยู่ในสังคมส่วนนั้นๆก็จะได้คิดว่าลองนำข้อคิดทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มาแก้ปัญหาดูบ้างสิก็จะเป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นไม่มากก็น้อยชีวิตของคนในสังคมไม่ว่ายุคเราหรือลุกก่อนเราความคิดค่านิยมของคนจะให้เหมือนกันก็ไม่ได้ที่สำนวนไทยเราเรียกว่านานาจิตตังหมายความว่า
พ่อแม่คิดอย่างนี้ลูกหลานอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งเพื่อนคิดอย่างนี้แต่เพื่อนของเราอีกคนเขาคิดอีกอย่างหนึ่งความแตกต่างทางความคิดระหว่างพ่อแม่กับลูกเพื่อนกับเพื่อนสังคมพระกับสังคมโยมไม่ใช่ตัวสร้างความแตกแยกแต่เป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายทางความคิดพระพุทธเจ้าพระองค์อยู่ในสังคมชมพูทวีปยุคโดนคนในสังคมนั้นในรุ่นก่อนพระองค์รุ่นเดียวกับพระองค์ที่มีความคิดแตกต่างกันออกไปเขามีเยอะไม่ต้องอื่นไกลแล้วในราชสำนักที่พระองค์ประสูติพอโกนธัญพราหมณ์และพราหมณ์108ที่พระเจ้าสุทโธทนะเชิญมาให้ทายพระลักษณะของเจ้าชายที่ประสูติใหม่พราหมณ์จำนวน107เมื่อดูลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะก็ยก2นิ้วพระเจ้าสุทโธทนะถามว่าท่านช่วยพยากรณ์อธิบายให้เราทราบหน่อยว่าที่ยก2นิ้วหมายถึงอะไรพราหมณ์เหล่านั้นก็บอกว่าบุรุษผู้มีลักษณะดังกล่าวนี้มีคติเป็น2ถ้าอยู่ครองเมืองก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดามีความคิดเป็น2นัยยะพราหมณ์หนุ่มชื่อโกณฑัญญะอยู่คนสุดท้ายเมื่อเข้าไปดูลักษณะของเจ้าชายที่ประสูติใหม่ก็ยกนิ้วขึ้นเพียง1พระเจ้าสุทโธทนะถามว่าทำไมท่านจึงยกเพียง1พราหมณ์หนุ่มโกณฑัญญะก็ตอบว่าอันบุคคลผู้มีลักษณะอย่างนี้มีคติเพียง1พระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าที่ว่ามีคติเพียง1หมายถึงอะไรโกณฑัญญะพราหมณ์ก็พยากรณ์ลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะว่าด้วยบุญบารมีที่สะสมมาท่านต้องออกบวชปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระศาสดาแม้พระเจ้าสุทโธทนะฟังเสียงของนักปราชญ์ถ้าพูดสมัยใหม่ก็คือพระองค์ทรงทำพับพริกเฮียริ่งคือฟังเสียงของนักวิชาการอย่างดูว่าเขาคิดยังไงกับลูกกับพระโอรสของพระองค์เมื่อได้บทสรุปอย่างนี้พระองค์จึงสร้างเครื่องผูกมัดเพื่อไม่ให้เจ้าชายเติบโตขึ้นแล้วออกบวชด้วยการสร้างปราสาท3ฤดูให้เพลิดเพลินอยู่ในความสุขสนุกสนานตามวิสัยของคนไม่ให้พระองค์ท่านเกิดเปลี่ยนใจออกไปบวชเป็นนักบวชแสดงถึงว่าเสด็จพ่อของพระองค์นี่มีความรู้สึกต่อการออกเป็นนักบวชอยู่ก่อนแล้วว่าออกไปก็ไม่เห็นทำประโยชน์อะไรดังนั้นจึงทำเครื่องผูกมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาแต่ก็พอถึงเวลาพระองค์มีพระชนมายุได้29ปี
ในเวลาดังกล่าวพระมเหสีก็ประสูติพระโอรสเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่จึงเสด็จออกบวชเมื่อออกบวชแล้วก็เดินตามวิถีวัฒนธรรมเดิมก็คือคนที่บรรลุต้องเรียนรู้หลักของการฝึกแล้วก็ฝึกชนิดที่ไม่มีใครเคยฝึกอย่างนั้นมาก่อนจนร่างกายสู้ผอมเกือบจะทนไม่ไหวพระองค์ก็เลยมีความคิดแตกต่างไปจากวัฒนธรรมเก่าเพราะว่าวัฒนธรรมเก่าก็ถือว่าถ้าให้ถือเคร่งนั่งสมาธิได้แล้วก็ให้ตายในสมาธิจะดีที่สุดช่วงนี้พระนวกะบวชใหม่บางรูปอยากจะฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้นมาขออนุญาตที่จะปฏิบัติธุดงค์อย่างเช่นนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ไม่นอนในกุฏิฉันอาหารเพียงมื้อเดียวปฏิบัติแบบยืนเดินนั่งไม่นอนก็เลยบอกว่าบางข้อยังไม่อนุญาตเพราะว่าพื้นฐานการปฏิบัติของเรายังอ่อนอยู่เหมือนกับล้อรถของเรายังลมไม่เต็มเห็นสินค้าเยอะเขาเอามาบรรทุกเราก็จะบรรทุกให้เต็มตามความต้องการเดี๋ยวรถของเรารับน้ำหนักไม่ไหวก็จะพังซะก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเรามีพื้นฐานที่สะสมไว้ดีสิ่งดีๆก็คงเกิดขึ้นมาตามลำดับถ้าเราสะสมไว้น้อยผลดีก็เกิดขึ้นน้อยถ้าเราสะสมไว้ปานกลางผลดีก็เกิดขึ้นปานกลางอย่าทำอะไรด้วยความรีบร้อนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เคยบอกลักษณะพิเศษของพุทธศาสนาไว้ซึ่งเรียกถ้าเราจะไปเปิดดูในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านเอามาบันทึกไว้ซึ่งไม่ต้องเข้าไปดูในพระไตรปิฎกซึ่งจะอยู่ลึกเกินไปถึงสองเล่มอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม7ข้อ523พระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ143เรียกว่าลักษณะการตัดสินพระธรรมวินัยซึ่งตอนเราเครียดเราทุกข์เราก็คงนึกไม่ถึงหนังสือดีๆอย่างนี้หรอกยกเว้นเคยอ่านเคยผ่านมาพอถึงตาจนเคยอ่านเคยฟังมาแล้วลองดูบ้างสิลักษณะการตัดสินพระธรรมวินัยนี้เราต้องมีพื้นฐานพอสมควรก็เรียกกันว่ามันเป็นเหมือนพื้นฐานความคิดของเรามีเรื่องเหล่านี้อยู่ก่อนพอไปเห็นใครแสดงอาการว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ก็เหมือนเราไปคุยกับเพื่อนบางคนบอกว่าฉันเรียนจบแพทย์มาถ้าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าแพทย์นั้นก็ต้องเรียนยังไงบ้างมีคนมาหลอกว่าเรียนแพทย์เราก็ฟังเพลินไป
แต่ถ้าเรามีพื้นฐานอยู่บ้างอย่างเช่นพอเขาคุยว่าเขาจบแพทย์เราลองชวนคุยวิชาฟิสิกส์ดูเอาคณิตศาสตร์ที่ยากๆให้เขาคิดดูเอาวิชาเคมีให้ลองคิดดูเขาคิดไม่ได้เลยแพทย์จอมปลอมไม่ใช่แพทย์ทั่วไปหรอกอาจจะเป็นแพทย์ตอนควายตำวันนอกได้หลอกคนที่ไม่มีพื้นฐานได้แต่แหลกคนที่มีปัญญานี่หลอกไม่ได้ความข้อนี้เหมือนปัจจุบันนี้คนบางคนอ้างว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีมาเกิดก็เหมือนคนมาหลอกว่าฉันเรียนจบแพทย์เรียนที่เรียนจบนายร้อยมาใครมาคุยว่าเราเรียนจบนายร้อยมานี่ลองคุยกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและศึกษาเรื่องอาชญาวิทยาไม่มีพื้นฐานอย่างนี้มันจบนายร้อยไม่ได้หรอกคนที่จะเป็นนายร้อยมันต้องมีพื้นฐานความรู้กฎหมายอาชญาเพราะจะต้องไปดูแลกฎหมายต้องรู้กฎหมายแพ่งเพราะต้องไปดูแลด้านนั้นๆแต่นี่แค่พื้นฐานดังนั้นถ้าเราชาวพุทธเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มาเป็นทุนไว้บ้างในต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทึกทักนึกว่าโอ้คนนี้เป็นบุตรพระพุทธเจ้าจริงๆไปก้มหัวให้เขาถ่ายพลังให้เรียกว่าเชื่อมจิตซึ่งทำแล้วเป็นเรื่องตลกในสายตาของคนมีความรู้คนมีความรู้เขาไม่ไปเชื่อกันอย่างนั้นดังนั้นในหลักการตัดสินพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่7และเล่มที่23ความข้อนี้ท่านบอกว่าคนที่ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นลักษณะนิสัยต้องมี1เป็นผู้มีวิราคะคือปฏิบัติแล้วคลายจากความฟุ้งซ่านถ้ายังเป็นคนฟุ้งซ่านไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมแม้ข้อใดๆประการอันที่สองนี้วิสังโยคคือเขาปฏิบัติเพื่อคลายจากความยึดติดไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความยึดติดข้อที่สามอัปปัจจยะเขาปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายไม่พอกพูนกิเลสตัณหาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อพอกพูนกิเลสตัณหาข้อที่สี่อัปปิจตาเขาปฏิบัติเพื่อความมักน้อยไม่ปฏิบัติเพื่อความอยากใหญ่ข้อปฏิบัติใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยข้อปฏิบัตินั้นเป็นลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ห้าสันตุถีคือเป็นผู้สงบคนที่บอกว่าเป็นสากยปุตติยะอย่างเด่นพรวดพลาดแล้วเขกหัวคนแก่คราวปู่คราวย่านั่นไม่ใช่วิสัยของบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาข้อที่6วิเวกปะวิเวกะต้องมักน้อมไปสู่ความสงบไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความวุ่นวายข้อที่7วิยรรัมภะวิริยารัมภะปฏิบัติปรารภความเพียรถ้าเอาตัวอย่าง
อย่างเช่นเด็กชายเงื่อมพาณิชย์ตอนอายุ10กว่าขวบคุณแม่ก็เปิดขายร้านชำที่อำเภอชัยยาเด็กชายเงื่อมก็ช่วยพ่อแม่ดูแลงานบ้านแต่ว่างจากการช่วยพ่อแม่ดูแลงานบ้านแล้วก็จะมีมุมหนังสือของตัวเองตั้งแต่อายุ10กว่าขวบหนังสือธรรมะที่หาได้ในยุคนั้นนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกเอามาสะสมแล้วอ่านแล้วก็เขียนบทสรุปทำเป็นจดหมายข่าวแบ่งให้เพื่อนๆที่คุยกันในทางธรรมได้อ่านกันอาการเช่นนี้เรียกว่าวิริยารัมภะคือปรารภความเพียรให้ใกล้ตัวเข้ามาอีกด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยานงซึ่งท่านเมตตามาพักที่วัดแทนวันดีเจริญสุขบ่อยๆท่านเป็นคนหลังสวนจังหวัดชุมพรบ้านอยู่ใกล้วัดขันเงินระหว่างบ้านท่านมีคลองใหญ่กั้นไว้แต่ญาติเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนที่ท่านมาอยู่วัดชุมทานเนี่ยญาติผู้ใหญ่ขึ้นมาเยี่ยมหลวงพ่อปัญญาได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังจากปากของโยมพ่อว่าลูกชายคนนี้ตอนเด็กๆอายุไม่ถึง10ขวบไม่ชอบเล็บตบตีต่อยกับผู้อื่นชวนเพื่อนไปเล่นที่หาดทรายแล้วจะก่อกองทรายสูงแล้วสมมุติว่านี่เป็นธรรมาสน์แล้วบอกเพื่อนๆว่าเอาพวกแกมาไหว้พระกันเพื่อนๆที่ไปเล่นด้วยกันแทนที่จะไปเล่นน้ำก็มาไหว้พระแล้วเด็กชายจัญญาคงจินดาก็ขึ้นไปนั่งบนกองทรายสมมุติตัวเองเป็นพระเพื่อนอาราธนาศีลก็ให้ศีลอาการเช่นนี้นะก็เรียกว่าวิริยารัมภะคือมีธาตุของผู้ฝึกตนปรารภความเพียรมาตั้งแต่เด็กๆหรือในกรณีที่เป็น Talk of the Town เดี๋ยวนี้น้องใบบุญเด็กยังไม่ถึง10ขวบพูดธรรมะขั้นสงบบอกกับแม่ในเรื่องต่างๆอาตมาไม่ต้องทบทวนคำพูดนะแต่ขยายให้เห็นว่าวิริยารัมภะไม่ใช่เป็นการเตรียมแต่เป็นความคิดที่ออกจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งคนคนนั้นมีทุนเดิมอย่างใดอย่างหนึ่งมาบ้างเหมือนที่ดร.จัญญามีมาตอนเด็กๆแล้วท่านก็มาถูกทางเพราะว่าพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิได้วัดขันเงินเป็นที่ฝึกอบรมในเบื้องต้นต่อมาท่านขวนขวายก็ไปสวนโมกข์กับพลารามมาวัดชนประทานได้ต่อยอดความรู้ไม่ออกนอกทางสิ่งเหล่าวันนี้ก็เอามาอธิบายข้อที่ว่าวิริยารัมภะข้อสุดท้ายสุปรตาแปลว่าเป็นคนที่เลี้ยงง่ายอยู่ไหนก็ไม่เป็นภาระใครอันนี้ถ้าเราได้ยินว่ามีใครเป็นผู้มีบุญอ้างตนว่าเป็นพระอริยะบุคคลชั้นต่างๆมาโปรดให้ใช้หลักตัดสินพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้ง8อย่างนี้ไปสแกนดูเสนะแล้วเราก็จะไม่โดนคนหลอกเอาว่าคนเหล่านั้นแม้จะไม่มีทั้ง8ข้อเขามีคุณสมบัติอะไรอยู่บ้างไหมที่ได้ยินข่าวกันนะมีอะไรที่บ่งบอกถึงลักษณะทั้ง8อย่างนี้สักข้อไหมอันนี้เป็นหลักเรียกกันว่าเช็คดูคุณภาพเราจะซื้ออาหารเราก็มีความรู้เรื่องอาหารและเช็คดูคุณภาพว่าอาหารชนิดนี้มัน
ถูกหลักโภชนาการไหมจะซื้อสินค้ามาใช้ในครัวเรือนลองมีความรู้จะได้ไม่เปลืองตังค์ไปซื้อของไร้คุณภาพมาเราจะเชื่อคนสักคนที่เขาบอกว่าเป็นผู้วิเศษลองดูคุณสมบัติบางข้อของเขาดูก่อนถ้ามันไม่มีสักข้อแล้วจะเสียเวลาให้คนเหล่านั้นจูงจมูกเราทำไมอันนี้เป็นข้อสังเกตนอกจากใช้หลักตัดสินพระธรรมวินัยทั้ง8ข้อนี้แล้วให้เราไปดูที่คนชอบอ้างว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระสูตรต่างๆบอกไว้ทั้งนั้นแต่ว่าเอามาเล่าทั้งหมดไม่ได้เอามาเล่าเป็นข้อข้อที่ผ่านมานี้เรียกกันว่าหลักตัดสินบุคคลที่อ้างตนว่าปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า8ประการถ้าไม่มีคุณลักษณะทั้ง8ประการอยู่แม้แต่ข้อเดียวเลยให้สรุปในเบื้องต้นว่าเป็นสัทธรรมปฏิรูปแปลว่าพวกอ้างต้องการเอาผลประโยชน์บางอย่างเพราะพระพุทธเจ้านี่ท่านสร้างเครดิตคิดดูว่าเสียชีวิตไป 2,000 กว่าปีเขาทำพระพุทธรูปขึ้นมาเขาขายได้ทำเหรียญองค์เล็กๆขึ้นมาเขาขายได้ทำธูปเทียนขึ้นมาเพื่อเอาไปบูชาพระองค์ก็ขายได้จัดดอกไม้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าก็ขายได้มีมนุษย์คนไหนบ้างที่ตัวเองไม่มีชีวิตอยู่แล้วยังปลุกกระแสเศรษฐกิจให้กับคนที่มีชีวิตได้หากินมีไม่กี่คนหรอกแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงมีเราดูในแง่ของเศรษฐกิจในประเทศไทยเราที่เราเรียกตามศัพท์ว่าทัววัฒนธรรมเนี่ยคนต่างประเทศมาบ้านเราที่เข้าเที่ยวในวัดวาเนี่ยเข้ามากราบอะไรมีอะไรให้เขาสนใจไม่ใช่เพราะก็สนใจพระพุทธเจ้าหรอกหรือแล้วมีมนุษย์คนไหนบ้างที่ตายไป 2,000 กว่าปีแล้วยังมีคนอยากจะมาศึกษาที่พักมาศึกษาที่ศึกษามาศึกษาที่ทำงานอาตมานี่ไปอินเดียมา17ครั้งไปครั้งแรกปี2526ช่วงนั้นอินเดียยังไม่มีอะไรที่มีความสะดวกอยู่เลยน้ำดื่มที่ใส่ในขวดหาซื้อไม่ได้ไม่มีร้านสะดวกซื้ออินเดียไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีกระดาษทิชชู่คิดดูว่าสภาพแวดล้อมมันแย่ขนาดนี้แต่คนเดินทางแน่นทุกเที่ยวบินถามว่าที่เขาไปนี่ไปเพราะว่าที่พักดีหรือเปล่าร้านอาหารดีหรือเปล่าแต่มีที่คนดีเกิดขึ้นไปพุทธกยาไปดูสถานที่สัตสรู้ทั้งที่พุทธกยานี่ในยุคหนึ่งหลังจากพุทธศาสนาเสื่อมโทรมพวกอินดูก็ยึดครองดินแดนที่พระพุทธเจ้าสัตสรู้ไปอ่านดูเอาเองเพราะว่าบางยุคประเทศอินเดียถูกอินดูปกครององค์พระประมุขเป็นอินดูพวกนักธุรกิจสายอินดูก็เลยกว้านซื้อที่ที่พระพุทธเจ้าสัสรู้นี่เป็นสมบัติของตัวเองหลักฐานบอกไว้ว่าบริเวณที่พระพุทธเจ้าสัสรู้พวกอินดูนิกายมหันซื้อไว้เป็นสมบัติของตัวดังนั้นเมื่อพ.ศ.ราว 1,200 เมื่อพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียบริเวณนั้นก็กลายเป็นที่ปรักหักพังแต่คนที่เป็นพุทธซึ่งอาศัย
อยู่ในประเทศต่างๆพออินเดียเปิดประเทศเขาก็เดินทางไปสักการะก็เรียกว่าไปสักการะสังเวชนียสถานสถานที่ประสูติอยู่ในป่าสถานที่สัตรุอยู่พุทธกยาอินเดียแสดงปฐมเทศนาอยู่ในพาราณสีสถานที่ปรินิพพานอยู่ที่กุสินาราคนละโลกกันเลยสมัยก่อนปี2126เตี้ยนตมาไปต้องเดินทางไปอย่างน้อย15วันจึงจะไปได้ทั่วถึงระยะทางเดินโดยรถยนต์100กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง7ชั่วโมงทำไมจึงช้าขนาดนั้นเหตุผลหนึ่งทางแคบถนนนั้นไม่มีความสะดวกขณะที่รถเดินทางอยู่บนถนนทั้งวัวควายเดินผ่านถนนมากันฝูง100ตัวกว่าควายหัวแต่ละตัวจะเดินผ่านรถก็ต้องจอดคอยไม่สามารถขับหรือลงไปไล่ให้สัตว์เหล่านั้นหลีกทางได้เราจึงเดินทางอย่างสมบุกสมบันเดินทาง7ชั่วโมงไม่มีใครไม่ลงไปใช้ห้องน้ำหรอกแต่ไม่มีปั๊มน้ำมันเหมือนบ้านเราเพราะนั้นไปอินเดียจึงมีสัญลักษณ์บางอย่างเกิดขึ้นถ้าใครที่ปวดปัสสาวะพวกนำทัวร์มันก็จะบอกว่าให้ยกนิ้วชี้นิ้วเดียวแต่ถ้าหากมาทั้งอุจจาระปัสสาวะให้ยก2นิ้วเลยถ้ายก2นิ้วเนี่ยต้องจอดแล้วจอดที่ไหนอ่ะจอดที่มีป่าละเมาะข้างทางเป็นอันรู้กันว่าฝั่งขวาผู้ชายฝั่งซ้ายผู้หญิงให้ไปยิงกันตายกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเป็นสีสันของการเดินทางไปอินเดียแต่ความลำบากไม่เป็นอุปสรรคต่อการไปนับถือบูชาคนดีดังนั้นอินเดียแม้จะไม่นับถือพระพุทธเจ้าแต่บารมีพระพุทธเจ้าสร้างกระแสเศรษฐกิจให้คนอินเดียอินเดียมี GDP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ได้จากชาวพุทธทั่วโลกเดินทางเข้าประเทศแต่ละปีให้คนอินเดียมีสตังค์ไว้ใช้จ่ายพัฒนาประเทศชาติแล้วมีมนุษย์คนไหนบ้างที่ตายไปแล้วเป็นพันปียังมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจต่อสังคมและอื่นๆอีกมากมายอาตมาไม่ขอเล่านิทานเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วพัฒนาตนจึงถึงธรรมะสูงสุดกลับกลายเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ที่อยู่ข้างหลังในทางกลับกันมนุษย์ที่เกิดมาไม่เคยทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเลยมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าไม่มีประโยชน์ตายไปก็ชื่อว่าไม่มีประโยชน์ธรรมะที่เอามาพูดวันนี้กว้างเกินแต่ว่าต้องการสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันมีคนพยายามที่จะอ้างสิทธิ์ว่าตัวเองเป็นสักยปุตติยะคือเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆความข้อนี้ลองไปถามดูว่าทำไมจึงเรียกว่าบุตรของพระสักยมุนีคนอ้างอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าทำไมจริงๆที่เรียกกันว่าสักยะถ้าเราอ่านพุทธประวัติคนพระไตรปิฎกต้นตระกูลของพระพุทธเจ้านี่บางทีในวงนี่เขาเรียกว่าอาทิตยวงศ์แปลว่าสืบเชื้อสายมาจากดวงอาทิตย์ที่ชื่อว่าสักยะนี่มีคำตอบเราไปค้นเจอแล้วต้นตระกูลของพระองค์มีพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าโอกากราช
พระเจ้าโอกาการาชนี่มีพระมเหสีมีพระโอรสพระธิดารวมเป็น9พระองค์มีทั้งหญิงและชายจับคู่กันได้ต่อมาพระองค์ท่านมีพระมเหสีพระองค์ใหม่เมื่อมีพระมเหสีพระองค์ใหม่ก็มีพระโอรสที่น่ารักเป็นธรรมดาของกษัตริย์ที่ได้พระมเหสีใหม่และมีพระโอรสก็ดีใจจริงลั่นพระวาจาว่าน้องหญิงเธอนั้นให้ความปรารถนาของฉันสมบูรณ์เธอปรารถนาอะไรบอกพี่มาเถิดหลังจากนั้นพระมเหสีพระองค์ใหม่เลยบอกกับพระราชาพระองค์นั้นว่าข้าแท้พระราชาผู้ประเสริฐขอให้พระองค์พระราชทานราชสมบัติแก่พระโอรสพระองค์น้อยเถิดพระเจ้าค่ะทีนี้แหละพระมเหสีพระองค์เก่ามีพระโอรสธิดาทั้ง9พระองค์สมบัติเสด็จพ่อยกให้พระโอรสองค์น้อยที่เกิดจากพระเหสีองค์ใหม่เสียแล้วพ่อเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วต้องไม่คืนคำจึงเรียกพระโอรสพระธิดาทั้งหมดบอกว่าพ่อนั้นพูดไปอย่างนี้อย่างนี้ขอเธอจงออกจากราชสำนักไปหาดินแดนแห่งใหม่เพื่อสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่เถิดลูกพ่อพลาดไปแล้วหลังจากนั้นพระโอรสพระธิดาจึงกราบลาเสด็จพ่อไม่ได้ตำหนิเสด็จพ่อได้ตำเลที่เหมาะจึงสร้างแผ่นดินขึ้นต่อมาพระโอรสธิดาเหล่านั้นก็จับคู่เสกสมรสกันยกเว้นพระเชษฐาปกินีซึ่งเป็นพี่ใหญ่อยู่เป็นที่เคารพนับถือของน้องๆแทนเสด็จพ่อราชวงศ์นี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาข่าวมาถึงเสด็จพ่อผู้เป็นพระบิดาก็อยากจะไปดูว่าลูกอยู่กันยังไงได้เวลาเสด็จพ่อและพระมเหสีใหม่เข้าไปเยี่ยมเมืองใหม่โอ้โหยิ่งใหญ่กว่าประเทศที่พ่อสร้างคุณพ่อก็เลยอุทานออกมาสักขยะแปลว่าเจ้านี่เก่งจริงๆมีความสามารถจริงๆพระอัตถกถาจารย์ได้ถอดรหัสว่านอกจากพระดำรัสของพระบิดาที่อุทานว่าสักขยะแปลว่าเจ้านี้องค์อาจเจ้านี้มีความสามารถจริงๆพระโอรสพระธิดาไปสร้างเมืองใหม่ในดงไม้สักราชวงศ์นี้จึงเรียกว่าสากยวงศ์เนี่ยไปถามน้องไนท์บางทีอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่ามั่วไปตามการ์ตูนที่ดูว่าดูหรือมีคนคอยเตรียมอยู่ข้างๆไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ศึกษาดังนั้นพระองค์โดยวงชื่อว่าสักยวงโดยโคตรชื่อว่าโคตมโคตรซึ่งมีคำอธิบายบทเลยแต่ไม่ใช่เวลานี้เพราะไม่ใช่ห้องเรียนประวัติศาสตร์แต่เป็นการคุยธรรมดาธรรมดาหลังจากทำวัดสวดมนต์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชาวพุทธเพราะชาวพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นในการปฏิบัติดีปัจจุบันเราไปเอาลัทธิอะไรก็ไม่รู้มามำเมากันไม่เอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนดังนั้นบางครั้งผู้คนก็มักจะอ้างเพราะว่าน่าอ้างอยู่หรอกขออภัยเหมือนอย่างราชวงศ์จักรีนี่มีเกียรติประวัติมาอย่างยาวนานถ้าใครมาอ้างว่าเนี่ยฉันเป็นเชื้อพระวงศ์ไปอ้างในต่างจังหวัดไปพูดกับผู้ว่าก็ต้องเกรงใจไปพูดกับผู้กำกับก็เกรงใจไปพูดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านยิ่งเกรงใจใหญ่เพราะใครจะไป
กล้าลบหลู่ดูแคลนราชวงศ์คนดีมีปัญญาทั้งหลายเขาให้เกียรติดีไม่ดีหาที่นอนให้พรีหาที่กินให้พรียกอะไรที่ควรยกให้อย่างพรีไปเลยเพราะเครดิตของราชวงศ์มีมากแม่ฉันใดและสืบดูราชวงศ์จักรีก็เคารพพระพุทธเจ้าราชวงศ์อโยธยาราชวงศ์สุโขทัยและประเทศที่นับถือพุทธศาสนามีราชวงศ์ไหนไม่เคารพพระพุทธเจ้าบ้างดังนั้นโดยรวมคนอ้างชื่อราชวงศ์หวังลบบี้คนในสังคมเพื่อให้เคารพตัวเองแม้ฉันใดมนุษย์คนใดที่อ้างว่าตัวเองเป็นเชื้อสายสากยวงศ์เพราะต้องการเอาเครดิตพระพุทธเจ้ามาหาประโยชน์ใส่ตนแต่ถ้าบุคคลคนนั้นมีหลักตัดสินพระธรรมวินัยทั้ง8เขาอ้างแล้วแต่เขามีลักษณะของบุคคลที่ควรก็คือมีวิราคะเป็นคนที่ไม่สร้างตัวตนเพื่อยึดติดว่าตัวเองดีกว่าเขาตัวเองประเสริฐกว่าเขาคนอื่นแย่บทพอใครมาคัดค้านก็จ้างทนายเอาไว้คล้องหมดนั่นมันเป็นวิสัยเหรอตั้งทนายไว้ทำไมทำความดีต้องมีทนายไว้เป็นที่ปรึกษาทำไมทำทำไมเพราะยังไม่มีคุณสมบัติข้อแรกต้องมีวิสังโยคคือไม่ยึดติดไม่ผูกพันไม่สำคัญตนว่าดีมีอัปปัจจยะไม่ทำเพื่อพอกพูนกิเลสเปิดคอร์สขึ้นมาเก็บตังค์คนทำไมเก็บค่าโรงแรมทำไมเก็บค่ารถทำไมถ้าคุณไม่พร้อมคุณทำทำไมคุณไม่ดูล่ะเดี๋ยวนี้คนเขาออกมาทำกันเยอะนี่ยุวพุทธิกสมาคมซึ่งเกิดขึ้นจากอาจารย์เสถียรโพธินันทะและทีมงานท่านเองไม่เคยอ้างแต่ท่านมีลักษณะวิราคะมีลักษณะวิสังโยคมีลักษณะอัปปัจจยะอาจารย์เสถียรไม่เคยอ้างตนว่าเป็นผู้วิเศษแต่จะเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนตอนอยู่ในวัยประถมรู้ข่าวว่ามหาสุชีพวัดสัมพันธวงศ์เป็นนักปราชญ์เลิกเรียนแล้วก็ไปเป็นอุปถากไปรับใช้จนต่อมาเสถียรโพธินันทะเรียนภาษาจีนจนอ่านภาษาจีนได้จึงไปพูดกับอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพว่าอาจารย์ขอรับอาจารย์ช่วยอ่านพระไตรปิฎกภาษาบาลีให้ผมฟังนะครับแต่ถ้าหากว่าผมมีเวลาผมก็จะอ่านพระไตรปิฎกภาษาจีนและอธิบายให้อาจารย์ฟังท่านทั้งสองจึงแลกเปลี่ยนกันอาจารย์สุชีพเรียนธรรม9ประโยคมีความแตกฉานในพระไตรปิฎกจึงมีลักษณะของบุคคลผู้มีอัปปัจจยตามีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแม้จะเป็นคนเก่งแต่ไม่เคยอวดดื้อถือดีเป็นเด็กก็มีความสำรวมระวังอาจารย์สุชีพมองเห็นว่าเด็กคนนี้อายุอย่างน้อยคนก็นิมนต์อาจารย์สุชีพไปปาฐกถาที่มหามกุฏซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่พระไปเรียนกันพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยที่ท่าพระอาทิตย์คนที่เขาคงแก่เรียนทั่วประเทศก็มาฟังธรรมกันที่นั่นบางวันอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพไม่ว่างเลยเชิญเด็กชายเสถียรโพธินันทะอายุ13ขวบบอกว่าช่วยไป
ปาตกถาเรื่องพระพุทธศาสนาให้คนฟังหน่อยพอไปพูดเท่านั้นแหละพระที่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณนักปราชญ์ราชบัณฑิตฟังอยู่เกือบ300นั่งตาค้างกันหมดโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้ความเก่งเกิดขึ้นได้จริงถ้าคนมีความอ่อนน้อมต่อมตนแต่ความเก่งมักจะไม่เกิดกับคนที่อวดเก่งคนอวดไม่มีคนมีไม่อวดตามหลักง่ายๆของพุทธศาสนาสอนไว้อย่างนี้ดังนั้นถ้าเราศึกษาธรรมเราก็จะไม่ถูกคนต้มตุ๋นเอาศาสนามาปู้ยี่ปู้ยำยิ่งเราไปอ่านในธรรมทายาทสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่12ถ้านับลำดับจากพระสูตรอยู่เล่มที่4ความข้อนี้ขอทบทวนนิดนึงพระไตรปิฎกแบบไทยเรานี่มี45เล่มเล่มที่1ถึง8นี่เป็นพระวินัยเล่มที่9ถึง33เป็นพระสูตรเล่มที่34ถึง45เป็นพระอภิธรรมดังนั้นธรรมทายาทสูตรถ้านับจากเล่ม1อยู่ลำดับที่12ถ้านับจากพระสูตรรับจากเล่มที่9ไปอยู่เล่มที่4อยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสหัวข้อที่20ถึง26พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการเป็นทายาทดังนั้นคนที่อ้างว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคือเป็นทายาทเนี่ยไปอ่านพระสูตรนี้ทบทวนดูแล้วท่านจะละอายแก่ใจว่าฉันมาอ้างได้ยังไงในเมื่อไม่มีคุณสมบัติอะไรสักอย่างมาอ้างออกข้างๆคู่ๆอุปมาเหมือนคนคนหนึ่งยากจนต่อมาเห็นว่าบ้านนี้มีเศรษฐีมีที่ดินมีบ้านเช่ามีเงินมีทองเป็นหมื่นล้านตัวเองขี้เกียจเอาแต่เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการทำงานอย่ากระนั้นเลยเราต้องรวยการรวยทางลัดทำไงอ้างว่าตัวเองเป็นทายาทของลูกเศรษฐีก็เลยมาโฆษณาว่าตัวเองเป็นทายาทการจะเป็นทายาทโดยนิติในและพฤติในเนี่ยไม่ใช่เป็นกันง่ายๆมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่มั่วทำไมคนไทยจึงอ่อนหัดเด็กมาอ้างว่าเป็นลูกของพระสักยมุนีคุณไม่ลองเปิดหลักฐานดูสักหน่อยหรือก่อนจะไปก้มกราบเด็กเมื่อวันซื่นทำไมไม่คิดก่อนทำไมคุณไม่ทบทวนดูก่อนคุณทำกันไปได้ยังไงแสดงว่าสังคมนี้มันอ่อนแอเต็มทีอ่อนแอเรื่องวัฒนธรรมอ่อนแอเรื่องประเพณีอ่อนแอเรื่องธรรมะในศาสนาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเก่งกาจสามารถอะไรแต่เราจะก้มหัวให้ใครสักคนหนึ่งต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นใครมันมีความรู้ความสามารถเรื่องอะไรเหมือนอย่างพระเราเนี่ยพระเรานี้ถือกันตามอาวุโสปันเตเหมือนพระประบวชมาก่อนสมมติว่ารูปนี้บวชวันที่หนึ่งมกราอายุ22แต่อีกรูปหนึ่งบวชวันที่22พฤษภาอายุ50กับอายุ22นี่ข้อเห็นชัดโดย common sense ว่าคนอายุ52นี่ประสบการณ์ชีวิตมากกว่าไม่แน่เสมอไปอายุมากแต่ปั้มปั้มเป๋อไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรก็มีแต่ว่านั่นเราไม่ว่ากันเพราะในทางพุทธศาสนามีหลักในการเคารพคน1ชาติวุฒิหมายความว่าคนนั้นเกิดในชาติวรรณะที่สูง2คุณวุฒิคนคนนั้นมีคุณธรรมสูง3วัยวุฒิ
คนนั้นอายุมากกว่าเราเอากลับมาที่พระท่านเคารพกันพระอายุน้อยแต่บวชก่อนพระอายุมากบวชทีหลังเหมือนก่อนหน้านี้หลวงลุงอายุมากกว่าอาตมามาอยู่ที่นี่ท่านบวชมาจากเพชรบุรีมาขอจำพรรษาที่นี่ศีรษะของท่านผมขาวบดเราอายุน้อยกว่าบางคนไปกระซิบบอกโอ้มาทวีปนี่นิสัยไม่ดีดูสิให้หลวงลุงผมขาวทั้งศีรษะมากราบอยู่ได้ก็เลยบอกว่าหลวงลุงช่วยบอกหน่อยว่าหลวงลุงบวชกี่พรรษาปรากฏว่าหลวงลุงบวชพรรษาน้อยกว่าอาตมาทั้งสองเท่าดังนั้นจึงให้หลวงลุงบอกว่าที่กราบมหาทวีปนี่ไม่ใช่กราบเพราะว่าอายุแต่กราบเพราะพรรษาท่านมากกว่าพระเรานั้นเรากราบกันที่หนึ่งบวชมาก่อนสองมีคุณธรรมคุณธรรมนี่เป็นนามธรรมอย่างเช่นเราสวดว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสัปปกวัตโตสาวกสังโฆนั่นแหละสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะมาอวดกันว่ากราบผมสนะเพราะผมบรรลุโสดาบันองค์นั้นสูงกว่าเป็นสักิทาคามีไม่มีธรรมเนียมพระยิ่งปฏิบัติดียิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนท่านไม่อวดกันหรอกแต่เป็นตัวอย่างที่เห็นอยู่ทั่วตัวไปอย่างเช่นสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่พระสารีบุตรชื่อว่าอัครสาวกมีคุณธรรมสูงพระพุทธเจ้าเรียกใช้งานบ่อยจนพระที่บวชมาใหม่กิเลสมากอิจฉาเพราะตอนก่อนบวชนี่ตัวเองรวยกว่าตัวเองมีความรู้เขาเยอะเอ๊ะทำไมพอบวชปุ๊บพระพุทธเจ้าไม่เรียกใช้งานเลยทำไมเรียกแต่พระสารีบุตรเรียกแต่พระโมคคัลลานะทำไมไม่เรียกใช้เราบ้างพระพุทธเจ้าท่านดูที่ความรู้ความสามารถและคุณธรรมของบุคคลนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นเรื่องมันจะยาวออกไปรวมความว่าการจะเป็นทายาทโดยธรรมยิ่งจะยากกว่าการเป็นทายาทโดยอามิตรในทางพุทธศาสนาในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทายาทมีสองประเภทหนึ่งอามิตสทายาทสองธรรมทายาทอามิตสทายาทนั้นเป็นอย่างไรอามิตสทายาทในพระสูตรนี้บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญเพียรให้ทานมาสี่อสงไขยกำไรแสนกับโดยบารมีธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมาบารมีนั้นยังมี power มีอำนาจที่จะคุ้มครองสาวกของพระองค์ได้เนี่ยอธิบายให้ชัดอาตมามาจากพัทลุงคนในรัศมี10กิโลรอบวัดนี้ไม่มีญาติอาตมาแม้แต่สักคนเดียวมาอยู่วันที่23กุมภาพันธ์48ออกบิณฑบาตวันแรกคนใส่บาตรถือกลับไม่ไหวต้องมีคน3คนคอยถือกลับก็คิดอยู่เสมอว่าที่เขาให้เราฉันนี่ไม่ใช่เพราะเขาศรัทธาเราบารมีพระพุทธเจ้าคุ้มเราเรายังไม่มีผลงานอะไรที่จะให้คนยอมรับไม่เคยคิดหลงตัวเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีคุ้มเราได้คุ้มเราให้อยู่สบายได้เราสามารถไปไหนก็มีชีวรที่คนเอามาถวายมีอาหารที่คนเอามาถวายเราอย่านึกว่าบารมีเรานะความข้อนี้จึงสรุปลงตรงนี้ว่าคนบางคนที่มีความปรารถนาลามกเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีลาภพระพุทธเจ้ามีชื่อเสียงพระพุทธเจ้ามีเกียรติอยากกระนั้นเลยฉันต้องอ้างว่าฉันเป็นญาติพระพุทธเจ้าดีกว่าคนที่อยากให้ลาภจะได้เอามาให้ฉันคนที่มีเกียรติจะเอาเกียรติมาให้ฉันคนมีสักการะจะเอาสักการะมาให้ฉันบุคคลใดที่อ้างพระพุทธเจ้าเพื่อเอาลาภเอาสักการะเอาเกียรติคนนั้นชื่อว่าอามิตสทายาท
อุปมาเหมือนคนเกกมะเรกเกเรเห็นคนมีสมบัติเยอะแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นทายาทเพื่อเอาบ้านเช่าเพื่อเอาที่ดินเพื่อเอาเงินขวางในธนาคารมาเป็นของตนแต่ตนเองไม่ได้รักและเคารพบุคคลเจ้าของสมบัตินั้นแม้แต่น้อยบุคคลนั้นชื่อว่าอามิตสทายาทโอเคนี้นะประการที่สองธรรมทายาทอันธรรมทายาทเป็นอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อตรัสรู้ปุ๊บพระองค์ก็ทบทวนดูดังที่เราเคยสวดว่าพระพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนเคารพพระธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้คือธรรมะหลักฐานอีกที่หนึ่งพอพระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขารเมื่อวันเพ็ญเดือน3พระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วพระองค์จะมอบให้ใครเป็นพระศาสดาทําหน้าที่แทนพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยอันใดที่เราตถาคตบัญญัติแสดงไว้ดีแล้วพระธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นพระศาสดาอยู่แทนเราอันนี้เป็นหลักฐานรวมความว่าธรรมทายาทหมายความว่าบุคคลใดที่รักเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงมีศีลบางคนไม่สามารถบวชเป็นพระเป็นเนรก็เป็นชาวพุทธถือศีล5บางคนเคร่งครัดก็มาถือศีล8แต่บางคนศรัทธาก็บวชเป็นเณรถือศีล10บางคนศรัทธาบวชเป็นพระถือศีล227บวชแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรามาสปฏิบัติต่อไปจนทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงก็ชื่อว่าเป็นพระสกิทาคามีปฏิบัติต่อไปจนละราคะโทสะโมหะให้สิ้นไปจึงชื่อว่าเป็นพระอนาคามีถ้าหากว่าละสังขารไปก็จะไม่กลับมาเกิดในท้องของผู้เป็นมารดาอีกในชาติใดๆจะไปละสังขารในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งความข้อนี้เป็นหลักธรรมที่มีที่มาแต่ครั้นจะพูดนี่มันไม่ใช่ห้องเรียนเลคเชอร์ปริญญาโทปริญญาเอกแต่เป็นการพูดทั่วไปถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะข้อมูลพอเก็บที่เก็บเอาไว้ก็มีค้นคว้าเพิ่มเติมได้ไม่ยากเกินไปแต่เอามาพูดว่าสังคมกำลังสับสนที่เรากำลังอ้างตนเป็นนั่นเป็นนี่แต่ไม่มีคุณสมบัติอะไรอยู่สักอย่างอ้างข้างๆคู่ๆเพื่อเอาประโยชน์ในทางวัตถุในทางชื่อเสียงในทางเกียรติยศเป็นการดิสเครดิตโดยเฉพาะการอ้างว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวเองเป็นลูกแล้วส่งมาเป็นคนสุดท้ายอันนี้มันคุ้นๆเพราะอาตมาในเรียนปริญญาโท Comparative Religious ศาสนาเปรียบเทียบตอนที่เรียนที่ไมโดนนี่คัมภีร์ไบเบิลนี่บาทหลวงที่เก่งที่สุดเขามาสอนอยู่6เดือนคัมภีร์อัลกุรอานก็มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นราชบัณฑิตเข้ามาสอนและวิธีการสอนของเขานี่มันคุ้นๆตะแม่งไม่ว่าคริสต์หรืออิสลามเนี่ยเขามีลักษณะสอนต่างจากพุทธอย่างเช่นเราดูในโอลด์เทสเมนต์พระคัมภีร์ไบเบิลภาคแรกนะตอนนั้นพวกยิวหนีออกจากอียิปต์ไประเหเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายนำโดยท่านโมเสสหนีตายอยู่ในทะเลทรายอาหารไม่พอน้ำดื่มไม่พอคนทะเลาะฆ่ากันจนพระโมเสสจริงๆจะเรียกว่าพระยังไม่ได้เ
คือเป็นผู้นำท่านนำผู้คนไปล้มตายท่านเองก็เครียดอาหารกินก็ไม่พอน้ำดื่มก็ไม่มีคนก็ทะเลาะกันท่านเลยหลบไปอยู่บนภูเขาไซนายอยู่40วันพอลงมาท่านเลยมาบอกว่าสู่เจ้าจงฟังนี่พระเจ้าทรงประทานบัญญัติ10ประการมาให้สู่เจ้าแล้วสู่เจ้าต้องปฏิบัติตามนี้อาการที่คำพูดของพระเจ้าลงมาโดยตรงนั้นในคัมภีร์อันกุรอานก็เรียกว่าวะยูคือส่งตรงส่งตรงยังใครส่งตรงมายังปากาศกภาษาศกคือใครปากาศกคือบุคคลที่ท่านเลือกคือปากาศกนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้รับคำของพระเจ้าเพื่อเอาคำนั้นมาบอกแก่คนอีกทีนึงซึ่งพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้เรื่องมันยาวต้องอธิบายปูพื้นฐานสำหรับวันนี้ก็คงพูดได้ว่าใครคือธรรมทายาทใครคืออามิสทายาทลักษณะของบุคคลที่เป็นอามิสทายาทคือทำอะไรเพื่อลาภให้ได้ของกินของใช้เยอะๆก็จะทำหน้าที่นั้นพอตัวเองไม่ได้ผลตอบแทนอะไรไม่ทำแล้วทำเพื่อลาภทำเพื่อยศทำเพื่อชื่อเสียงทำเพื่อเกียรติคุณอาการเช่นนั้นเรียกว่าอามิสทายาทแต่บุคคลใดที่ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทำเพื่อละจากความเห็นแก่ตัวเคยโกรธก็ละความโกรธลงเคยโลภก็ละความโลภลงเคยอิจฉาก็ละความอิจฉาลงซึ่งหลักพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้บอกไว้ชัดบทว่าลักษณะของบุคคลที่เป็นธรรมทายาทนั้นจะมีลักษณะเป็นวิราคะบุคคลเป็นวิสังโยคบุคคลเป็นอัปปัจจยตาบุคคลเป็นอปิจจตาบุคคลเป็นสันตถีบุคคลเป็นปวีเวกะบุคคลเป็นวิริยะรัมภะบุคคลเป็นสุปัตตาบุคคลไม่มีเวลาจะอธิบายโยมบางท่านเพิ่งมาครั้งแรกมาเจออาตมาตัดต้นสักลงท่อนใหญ่เพื่อแปลรูปออกมาเป็นเครื่องเรือนเพื่อให้เราเอาไปปรับใช้โยมโอ้โหมันหนักเกินไปท่านก็ขออภัยในที่สุดแห่งการพูดธรรมะหลังทำวัดสวดมนต์ในวันนี้ทำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีผลดีต่อเมื่อเรามีรากฐานของธรรมะอยู่ในใจขอโยมทั้งหลายทั้งที่มาสวดมนต์อยู่ที่วัดตลอดถึงฟังธรรมอยู่ทางบ้านเก็บเอาสาระแก่นสารที่อาตมานำมาเล่าในวันนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผลคนที่ประสงค์อยากจะได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปรับใช้ต้องศึกษาถึงเหตุฝึกฝนให้มีผลเราจึงจะเชื่อว่าได้ประโยชน์จากการเป็นมนุษย์ได้นับถือพระพุทธศาสนาขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพกายปราศจากทุกโศกโรคภัยมีจิตใจใฝ่รู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทในการศึกษาปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญนั่งสมาธิ
เมตตาสัพเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาภัยยาปัจจาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด